อ่ะก่อนชมยกนี้นะครับศึกแต่เมืองลุงบวกกกตกกตรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามครับขอเชิญชมนะครับรายการกุศลในวันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามครับไปดูตามรอยพ่อจะดวลเดือดกับมังกรขาวอชัดชัยครับเริ่มแข่งขันเวลา20นาฬิกาครับรายการนี้กรรมการสุนทรศรีวัลลาครับเลขาท่านนายกอบจยะโสธรจะนำทัพไปตัดสินครับบนเวที2ยกที่ผ่านมายังชิงจังหวะกันอยู่ครับยกนี้เชื่อว่าน่าจะเข้มข้นยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสายนครปืดวาดปืดวาดโดนแข้งซ้ายนะครับเตะตั้งผางค่าทางด้านของเลิศศิลาครับตั้งกำแพงหน้าไว้วงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาแม่ไก่ใจเย้าตอกเอาดกช้างดกช้างเอาฟันไปเอาโอ้โหเนี่ยครับทางด้านสายนครเกาะได้ครับเจอศอกขวามาเอาแล้วครับที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านของสายนครครับโดนไปหลายยกเลยครับแต่ว่าเลิศศิลายังไม่โดนครับค่อยๆขยับเข้าหาต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับต้องปรับทรงของตัวเองแล้วครับทางด้านของสายนครอย่าทรงเดียวครับต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆอ้าวต้องหลากหลายแต่ว่าโดนกระชากกระตุกล้มเดินแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปโดนแก้งซ้ายอ้าวโดนบัดอ้าวบัดซ้ายขึ้นมาโอ้โหฉายเลยครับชุดใหญ่ๆครับจังหวะเข้าเบรกครับของเลิศศิลาทำได้ดีทำได้สวยศอกขวามาครับโอ้โหสายนครครับโดนหนักๆทั้งนั้นเอาเข้าครับยักเข้าไปไม่ไหวครับลุกขึ้นมาไผ่ทูลทองอ่อนครับนับแล้วนะครับนับแล้วครับทางด้านของเลิศศิลาต้องไปอยู่มุมกลางนะครับต้องไปอยู่มุมกลางครับนับถึงแปดครับน่าจะไม่ไหวแกเป็นพ่อบุญรับอย่างเดียวเลยพ่อบุญรับอย่างเดียวเลยแม่ฟันอีกขยมอ้าวได้ทีขี่แพ้ไล่ไปแล้วเลยศิลาอ้าวแทงไปอ้าวระฆังช่วยระฆังช่วยเราเจ้าดีคอดิพัทนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะตามต่อครับยกที่4ครับคู่ที่2สายนครกับเลิศศิลาครับยกที่ผ่านมาเรียกว่าโดนเข่ากระนำซัมเมอร์เซลเลยครับทางด้านของสายนครครับเอาละครับได้พักโดนบิดล้มอีกแล้วครับตั้งการสูงๆเข้าไปครับเลิศศิลาเนี่ยครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับแขนขวากดนะครับแม่แกชกแบบกูกล้าแกปอดๆเนี่ยมวยนี่ถ้าปอดแล้วอะไรแล้วก็ดูไม่ดีหมดเนี่ยจะทำก็ไม่กล้าแม่เอาโดนนับไปแล้วด้วยแม่แต่ว่าเลิศศิลาแกก็เตะก็จริงนะครับแต่ว่าสายนครตอนนี้อ้าวโดนจนชาแล้วสายนครนะครับนั่นแหละครับจังหวะไม่เป็นใจครับดูนะครับเดินเข้าไปตั้งการสูงๆแล้วเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาครับแต่ว่าเนี่ยครับพอเจอเขาตั้งกำแพงหน้าอย่างนี้แก้ไม่ได้นะครับแกทางมวยนี่เสียเปรียบแล้วก็โดนนับด้วยแล้วนะครับหมัดก็ไม่หนักเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนนะต้องมีหมัดหนักด้วยนะครับหมัดหนักนี่มีโอกาสได้แต่ถ้าเกิดไม่หนักโอ้โหลำบากเหมือนกันนั่นแหละครับมีการบ้านให้กับทีมงานแล้วครับนำไปปรับปรุงแก้ไขเยอะเลยครับทางด้านของสายนครรวมเป็น 500,000 แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะพลิกสถานการณ์เอาอาชีพได้หรือไม่ครับต้องบอกว่ารางวัลล่อตาล่อใจเยอะแยะมากมายนะครับทางด้านของสายนครเอาละครับต้องฮึดครับต้องฮึดต้องสู้ครับก๊อก2ก๊อก3มีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วครับใส่เข้าไปหมัดซ้ายใส่เข้าไปครับที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นว่าเลิศศิลายังไม่โดนอะไรนะครับโอ้โหถ้าโดนอะไรจะเกิดขึ้นอ้าววันนี้เดนัยพาทักไลนะครับเจ้าของร้านเอเชียฟาร์มาซีปากซอยทักรอ BTS ถึงเลยลงแล้วครับพอดีร้านเลยนะครับร้านขายยาที่นั่นมียาทุกชนิดเอาเกียร์ขาแล้วอ้าวล้มไปอีกแม่นี่แหละครับมีแก้มีกันตลอดในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอ้าวใจถึงอ่ะใจดีนะครับแต่ว่าแกก็เป็นมวยคือเป็นมวยน้อยกว่าระบบเซฟตี้เฟิร์สป้องกันไม่ได้นะครับนั่นแหละครับ
ไปเจอลูกขวางลูกคาครับทางด้านของสายนครอย่างที่เรียนไปครับหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านรูปร่างโครงสร้างดีมากครับเด็กคนนี้ครับกัดฟันเดินไปครับเดินยันหยุดสุดท้ายแล้วครับทางด้านของสายนครเนี่ยครับแข้งขวาเป็นมวยถนัดซ้ายแต่ว่าขวาหน้าครับดูอาจจะไม่ไหลลื่นเท่าไหร่ครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสด9มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเลิศศิลาครับเลิศศิลาจิตเมืองนนท์นะครับเนี่ยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอครับนักชกวัย17ปีจากศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับติดตามผลงานของเลิศศิลาครับจุดเปลี่ยนอยู่ที่นับ8นะครับอยู่ที่นับ8ในยกที่3ครับอ่ะติดตามครับพักก่อนเดี๋ยวกลับ